สวัสดีครับผมโชวเบนผมมิสัย888นะครับวันนี้ผมอยู่กับ Mercedes-Benz W 2 1 1คันนี้เป็นรถเพื่อนบ้านฝากขายนะครับออันนี้ผมมารีวิวให้นะครับเครื่องยนต์ดีเซล2 0 0 2นะฮะให้แรงม้าอยู่ที่148แรงม้านะครับฝากระโปรงแผ่นกั้นความร้อนก็ยังอยู่นะครับผมจะรีวิวช้าๆนะครับคันนี้ ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับคันนี้ได้ลดได้ลดเดิมนะครับมีการเก็บสีมาบ้างนะครับอ่าเจ้าของรถได้ฝากผมขายมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับคันอีกคันหนึ่งนะครับได้ขายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคันนี้คันที่สองนะครับก็ให้ลงขายใหม่นะพอดีรถที่บ้านมีเยอะนะฮะท่านอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วนะครับไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับ และตัวฟิล์มเนี่ยยังมีประกันเหลืออยู่หครั้งน,นะครับติดฟิล์มเซรามิกมานะครับโลโก้ทุกอย่างกันอยู่ครบหมดเลยนะครับสียังสวยอยู่นะครับใครมีรถที่บ้านไม่ได้ใช้งานนะครับ0ูนย์หกห้าห้าเจ็ดแปดเจ็ดหหกหเรายินดีให้คำปรึกษากเรื่องรถเบนซ์นะครับ ฝากขายฝากจอดได้หมดเลยนะครับฝากจอดก็จะออกค่อนข้างไวหน่อยนะครับเป่ารถอยู่ที่ผมแล้วก็ผมได้รีวิวให้นะครับอ่าภายในก็ค่อนข้างที่จะยังสะอาดอยู่นะครับยังสะอาดอยู่นี่นะครับมีกล้องถอยหลังนะฮะเซ็นเซอร์หน้าหลัง เพดานก็ไม่มีช้ำน,นะครับผมมองว่าคันนี้สะอาดนะครับยังยังใหม่ๆอยู่นะฮะเบาะต่างๆไม่มีขาดนะครับสติ๊กเกอร์บ่งบอกชน์์ยังอยู่ครบหมดเลยนะครับ e c a r s เนี่ยเป็นรถที่ติดอันดับยอดขายเลยนะครับในตระกูลของ mercedes benz นะครับ ขายดีามากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเจนไหนนะฮะตัวนี้คือจริงๆแล้วไม่ใช่หน้าถหนูนะครับยังเป็นตัวหน้าเดิมอยู่นะฮะเจ้าของรถได้ใส่ตัวกระจังหน้าถหนูไปนะครับม่านหลังไฟฟ้านะครับเบาะไม่มีแตกายงานนะครับสียังสวยอยู่นะครับเดีย๋ยวไปชมด้านหน้ากันนะครับ ประตูหม่กิ๊บเลยนะครับพวงมาลัยไม่มีลอกนะครับตามการใช้งานนิดหน่อยนะฮะเบาะด้านหน้าคอนโซลต่างๆนะครับลายไม้ยังสวยงามอยู่นะครับถือได้ว่ารักษารถมาดีมากๆเลยนะครับจอสิบนิ้วนะครับคันนี้ไม่แสนห้าหกไม่แสนห้าหกนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันนะฮะคอนโซลช่องแอร์ต่างๆเนี่ยยังอยู่ครบหมดเลยนะครับ ตัวด้านหลังก็ยังใหม่กิ๊บอยู่เลยนะครับสะอาดมากเลยคันนี้เจ้าของดูแลรักษาดีมากๆเลยนะครับมีเบนซ์แต่ไม่ค่อยได้ขับนะฮะท่านอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วฮะคือชื่นชอบรถเบนซ์ก็ชอบสะสมนะครับเอาละครับสุดท้ายนี้ผมฝาก กดติดตามนะฮะกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหารถด,ดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันต่อไปนะฮะติดตามผมได้ช่องทางนี้เลยนะฮะ Facebook YouTube Tiktok ได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะโทร065-5787-666สวัสดีครับ